แอฟริการูปแรกนะคะชื่อว่าพระพุทธรักขิตะค่ะเริ่มต้นจากที่ไทยค่ะแต่ว่าไปเบ่งบานเผยแพร่พุทธศาสนาในแอฟริกาค่ะแล้วยังสร้างพระราชศรัทธาไปจนถึงพระราชินียูกันดาด้วยนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวที่ทำให้ชาวพุทธค่ะฟังแล้วปลาบปลื้มปิติค่ะเรื่องของพระพุทธรักขิตะค่ะพระสงฆ์จากประเทศยูกันดาค่ะโดยพระรูปนี้นะคะมีผู้ศรัทธานับถือทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศค่ะท่านเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อได้ออกหนังสือค่ะเกี่ยวกับอัตชีวประวัติชื่อเรื่องนะคะก็คือชื่อบัวบานที่ยูกันดาค่ะเขียนแล้วก็มีคำนิยามนะคะโดยพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือท่านวชิระเมธีที่เรารู้จักกันดีเนี่ยแหละค่ะพระนักเทศนักเขียนชื่อดังนะคะแห่งศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะแต่ทีนี้กลับมาที่ข้อมูลของพระรักขิตะนะคะมีข้อมูลจากสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศวัดสะเกษค่ะได้ระบุเรื่องราวเอาไว้นะคะว่าพระพุทธรักขิตะพระยูกันดาภิกษุผิวสีที่ได้เลือกเดินทางตามรอยพระพุทธศาสนาแล้วก็เผยแผ่ธรรมในทวีปแอฟริกาท่านเกิดในครอบครัวชาวคริสต์ค่ะแล้วก็วัยเด็กก็มักจะใช้เวลาว่างไปกับการนั่งคิดพิจารณาอยู่เสมอๆซึ่งท่านเองนะคะก็ไม่ได้ทราบเลยว่าในตอนเด็กๆการพิจารณานั้นจะกลายมาเป็นบ่อเกิดของการนั่งสมาธิในอนาคตค่ะเมื่อโตขึ้นค่ะท่านก็ไปเรียนด้านบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยในอินเดียค่ะแล้วก็เจอเพื่อนร่วมชั้นค่ะเป็นพระสงฆ์2 รูปมาจากเมืองไทยค่ะก็เลยได้สนิทได้รู้จักกันแล้วก็รู้จักกับพระพุทธศาสนาด้วยทีละเล็กทีละน้อยทีนี้ก็เกิดเริ่มสนใจจริงจังขึ้นมาค่ะเลยเดินทางไปที่ทิเบตค่ะจากนั้นก็ไปอเมริกาค่ะเพื่อไปศึกษาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศึกษาอยู่หลายปีนะคะจนขอบวชเป็นพระสงฆ์ในนิกายเถรวาทที่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะเมื่อปี 2545 ค่ะท่านมีปณิธานแน่วแน่ค่ะที่ว่าจะกลับไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในบ้านเกิดของท่านนะคะแต่ว่าผู้คนต่างก็มองท่านด้วยความคลางแคลงใจค่ะบ้างก็ว่าท่านเนี่ยถูกมนต์ดำบ้างก็บอกว่าท่านวิกลจริตบางครั้งค่ะเด็กๆก็ร้องไห้ด้วยความตื่นตกใจนะคะเพราะว่าเห็นเครื่องนุ่งห่มที่แปลกตานะคะเห็นท่านห่มจีวรเนี่ยบ้างเห็นบาทของท่านเป็นเครื่องดนตรีนะคะมาเคาะมาตีอย่างตลกขบขันนะคะเรียกได้ว่าชาวบ้านในช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีใครนับถือศรัทธาท่านนะคะแต่ว่าด้วยวัดปฏิบัติของท่านที่เรียบง่ายค่ะเวลาผ่านไปเนิ่นนานนะคะวัดปฏิบัติที่งดงามไม่เคยถือโทษโกรธผู้ใดก็เลยทำให้ผู้ที่เข้าใกล้เนี่ยได้มีศรัทธามากขึ้นนะคะแล้วก็ไขข้อสงสัยกับผู้ที่เข้ามาสอบถามในเรื่องของพุทธศาสนาอย่างใจเย็นค่ะตรงนี้ล่ะค่ะก็เลยเป็นความประทับใจทำให้ผู้คนเนี่ยก็เปิดใจกับท่านมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะแถวนั้นบริเวณนั้นนะคะมีร้านอาหารไทยค่ะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นโยมที่นำภัตตาหารมาถวายค่ะจึงทำให้เรื่องของการใช้ชีวิตนะคะในรูปแบบของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยของท่านไม่ได้ติดขัดใดๆเลยนะคะตอนที่อยู่ที่อูกันดานะคะเรื่องที่น่าปิติใจอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมท่านเป็นผู้บุกเบิกวางรากฐานพุทธศาสนาในยูกันดานะคะทวีปแอฟริกาจนกระทั่งทำให้ยูกันดาเนี่ยได้ถือกำเนิดวิทยาลัยพุทธนานาชาติขึ้นค่ะเป็นแห่งแรกเลยซึ่งตรงนี้แหละที่เรากำลังจะพูดกันนะคะคือสมเด็จพระราชินีนาถเบสเคมิกิสาค่ะพระพันปีหลวงแห่งราชอาณาจักรโตโรของประเทศอูกันดานะคะทรงได้ขุดดินเป็นปฐมฤกษ์ณสำนักสงฆ์แห่งอูกันดาค่ะเพื่อที่จะได้ก่อตั้งวิทยาลัยพุทธนานาชาติแห่งใหม่ขึ้นบนทวีปแอฟริกาค่ะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของการทำให้ประชาชนนะคะนับถือศรัทธา ไปจนกระทั่งถึงพระราชินีของอูกันดาเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะเขาก็ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2565 นะคะแล้วพระพุทธรักขิตะจากยูกันดานี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมท่านก็ได้เข้ารับประทานปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ค่ะจากสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะท่านได้เสด็จประธานปริญญาบัตรณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทั้งนี้นะคะพระพุทธรักขิตภิกขุนะคะรูปนี้เนี่ยเป็นพระสงฆ์ชาวแอฟริกาค่ะท่านถือว่าเป็นรูปแรกในพุทธศาสนาเลยนะคะที่มีเชื้อสายแอฟริกันนะคะเดิมทีเนี่ยท่านมีชื่อว่าสตีเฟนคาบอโกซาค่ะแล้วก็ชื่อที่ท่านเปลี่ยนนะคะในพุทธศาสนาเนี่ยชื่อพุทธรักขิตะเนี่ยนะคะในภาษาบาลีเนี่ยหมายความว่าผู้ปกป้องรักษาพระพุทธเจ้าค่ะแล้วท่านก็เลือกเดินทางตามรอยของพุทธศาสนาจริงๆค่ะเผยแพร่ธรรมในทวีปแอฟริกาจนมาถึงทุกวันนี้นะคะข้อมูลจากวิกิพีเดียนะคะบอกให้ทราบค่ะว่าสามารถพบศูนย์พุทธศาสนาและก็วัดนะคะที่สามารถเดินทางนะคะไปฟังธรรมนะคะไปทำบุญได้หลายแห่งเลยค่ะในทวีปแอฟริกานะคะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะก็อยู่ในแถบแอฟริกาตอนใต้นะคะในเขตของทะเลทรายซาฮารานะคะเช่นบอตสวานานะคะมีที่แคเมรูนค่ะที่กาน่ากินนีไอวอรี่โคสต์นะคะเคนยาเลโซโธไลบีเรียมาลาวีมาลีนามิเบียนะคะไนจีเรียเซเนกัลเซียราลีโอนนะคะสวาซิแลนด์แทนซาเนียโตโกยูกันดานะคะแซมเบียแล้วก็ซิมบับเวค่ะ